ายจากมุมบนถ่ายจากมุมบนนะคะอัปเดตให้ดูว่า Canyon Cross นะคะหลุม9 Front 9ยังไม่เสร็จนะคะนี่คือกรีนที่หลุม9อย่างที่บอกว่าเขาแพลนที่จะเปิดประมาณเดือนกุมภานะคะหลุม9ยังไม่เสร็จแต่ว่าตรงนี้คือ Back 9หลุม18ที่บอกแล้วว่าเราพาไปเล่นให้ดูในสนามแล้วนะคะนี่แหละค่ะก็ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าเดี๋ยวมูฟมาทางนี้นิดหน่อยเนาะจะได้เห็นชัดๆว่ากรีนที่นี่ค่ะหลุม18ทาราสวัสดีค่ะกลับมาพบกับมาดามสกุณาในไทยโอเวอร์ซีชาแนลค่ะกลับมาอีกครั้งกับสนามแคนยอนบลูแคนยอนแคนยอนคอร์สนะคะหลังจากที่เปิดให้บริการไปตั้งแต่วันที่1ธันวาถึงตอนนี้ก็ประมาณ5สัปดาห์5วีคแล้วนะคะ after 5 week reopen ก็มาดูกันว่าสนามฟื้นตัวมามากแค่ไหนนะคะยังไงวันนี้เนี่ยตอนนี้เขาก็ยังเปิดแค่9หลุมหลังนะคะเพราะว่าแพลนของเขาจะเปิด9หลุมหน้าคือเต็ม18หลุมก็วันที่1กุมภาพันธ์แต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ตามแพลนหรือเปล่านะคะแต่วันนี้ไปค่ะเดี๋ยวเราไปเล่นที่ Red Tea แล้วเราก็จะรีวิวให้ดูว่าหลังจาก5สัปดาห์แล้วมันดีขึ้นหรือว่าเป็นยังไงไปดูกันไปค่ะหมดแดงเหลือเกินตรงนี้หลุมที่1 นะคะอย่างที่บอกว่าทีบ็อกดีขึ้นแต่ว่าเขาเรียกอะไรพื้นอะค่ะมันจะแข็งมากนะคะเราจะตีไปกับไม้3ออกขวาไปนิดหน่อยแต่ว่ากู๊ดค่ะตอนนี้เรามาถึงที่ช็อตที่2นะคะสรุปคือตอนนี้แฟร์เวย์เริ่มสวยแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีบางช่วงบางตอนที่ยังเขาเรียกอะไรมาตัดแปะอะค่ะเอาหญ้ามาแปะเนาะหลุมนี้บังเกอร์ด้านซ้าย4ด้านขวา3ด้านหลังอีก1ก็เป็น8นะคะระยะที่2 130หลาเราจะตีเหล็ก7ไปนะคะเอมไซส์ของธงนิดหน่อยSecond shot 7 iron 130 yard Not the best but good result Go Yes on แล้วก็นี่ค่ะกรีนคือย่างที่บอกไปแล้วว่าสโลปคือเยอะขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเขายังไม่ตัดหญ้าแบบสั้นมากนะคะเพราะมันยังใหม่อยู่คือเพราะฉะนั้นเนี่ยกรีนก็จะช้านิดหนึ่งมันยังเหนียวอยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวพอถึงมันโตได้ดีแล้วเขาตัดให้สั้นกว่านี้ค่ะรับรองสนุกละงานนี้สนุกแน่มันคงจะแบบว่าเร็วแล้วก็ท้าทายนะคะอ่ะนี่นะคะของเราอยู่ตรงนี้ลายคิดว่าน่าจะซ้ายไปขวาเกือบตรงนะคะเดี๋ยวรอลุ้นกันเมื่อกี้นะคะคิดว่าน่าจะซ้ายไปขวาแต่พอมาเดินฝั่งเนี้ยเหมือนสลบมาจากขวาไปซ้ายเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ขวาในนะคะให้ขวาในฉันว่ามีขวาเยอะกว่าแต่ขวาในแต่ฉันให้ขวาในเอาพัดขึ้นนะคะเยอะไปแล้วมีขวาจริงๆค่ะแต่ว่าเยอะนั่นเมื่อกี้เรามาออกขวาเนาะแต่รอบนี้ฉันว่าซ้ายในขึ้นอยู่กับน้ำหนักแล้วแหละซ้ายในเกือบตรงพัดลงค่ะลงหลุมไปไหนตรงไปตรงไปพัดนะคะให้ขวานอกขวานอก
ช่ค่ะขวานอกค่ะค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่หลุม11นะคะอย่างที่บอกเปิดยังเปิดแค่9หลุมหลังนะคะเมื่อเราเริ่มที่หลุม10ตอนนี้หลุม11เหมือนเดิมค่ะยังมีน้ำหลุมนี้จะเห็นว่าคือในบางหลุมนะคะในบางหลุมก็ยังมีการขุดเจาะข้างๆสนามอยู่ฝังท่อนะคะถ้าไม่ไม้ก็มาเล่นได้นะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยจำเริญตาเท่าไหร่นะคะหรือไม่มันอาจจะเขาเรียกอะไรรบกวนสมาธิของคุณเมื่อเห็นว่าเขามีการขุดเจาะมันก็ทำให้เราแบบว่ามันเสียสมาธินะคะอันนี้เราจะตีไปกับโอ้พูดลืมเลยเอาทียาวเราจะตีไปกับไม้3นะคะใส่ทีผิดเพราะว่าด้านหน้าเป็นน้ำนะคะไม้3ไปวางหน้าน้ำค่ะโอ้ยขึ้นเร็วมากค่ะตีใต้นี้ไปลูกลาดวิ่งไปเลยหน้าอายมากลูกนี้เมื่อกี้คือตีมาอย่างแบดนะคะลูกวิ่งจากนู่นโชคดีไม่ตกบังเกอร์ค่ะวิ่งมาที่ขอบเพราะฉะนั้นมันอยู่ในหญ้าเนาะเราก็จะตีกับไม้5ไปแทนไม้3นะคะระยะคือยังอยู่อีกไกลเพราะมันเป็นพา5ค่ะเราเอม just left of the bunker on the right of the bunker on the left เอมซ้ายขวาของบังเกอร์ซ้ายนะคะตีกับไม้5อันนี้หญ้าสูงมากเหนียวด้วยหญ้าเหนียวเนาะสวยมากค่ะเป๊ะเลยดีเวอร์ไปโอเคระยะอยู่ที่160ถึงธงนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะตีกับ Rescue ไปค่ะไฮบริดหรือว่าหัวไม้กระเทยนั่นเองนะคะเอ็มขวาของธงนิดหน่อยนะคะเอ็มตรงธงก็ได้วันนี้มีลมจากขวาไปซ้ายทำไมอ่ะI don't know what happened ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าพลาดตรงไหนแต่ที่แน่ๆลูกวิ่งใต้ลมไปอยู่หน้ากรีนค่ะไปชิปต่อตีมาอย่างแบดนะคะอย่างที่บอกก็เลยต้องชิปไปค่ะเดี๋ยวเราจะชิปขึ้นขวานิดหน่อยนะคะเพราะว่าสโลปขวาไปซ้ายค่ะใช้แก๊ปเรท52นะคะเลี้ยวระยะพอดีแต่ว่าไม่ได้เลี้ยวเยอะนะคะเดี๋ยวไปลุ้นพาพัดค่ะคิดว่าขวานอกขวาไปซ้ายค่ะคิดว่านะทุกคนว่าซ้ายไปขวากรีนจะค่อนข้างหลอกตามากนะคะบางครั้งดูเหมือนซ้ายไปขวาแต่ขวาไปซ้ายแต่อันเนี้ยจะเอาแบบขวาไปซ้ายไม่รู้แหละมาพาพัดขวาไปซ้ายจริงๆแต่ว่าไม่พอตอนนี้เรามาถึงที่หลุม
12ให้ดูวิวจากBlack Tea อยู่ที่นู่นนะคะแล้วเดี๋ยวจะหมุนมาให้ดูจากบลูเพราะว่าวันนี้คุณชายเล่นจากบลูนะคะนี่คือหลุม12จากบลูทีก็จะเห็นว่ายังมีขุดเจาะฝังท่อนะคะยังไม่เสร็จสมบูรณ์นางตีไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่าของมาดามก็จะไปเล่นจากที่เรดทีนะคะวันนี้ให้ดูโดยรวมว่าประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วคือระยะไม่ค่อยมีปัญหาสำหรับมาดามนะคะแต่ว่าพัตติ้งแหละตอนนี้เพราะว่ายังไม่ชัวร์กับไลน์แต่ที่จริงอ่ะเราก็ไม่เขาเรียกอะไรเราก็ไม่สมควรมีข้ออ้างเนาะมันก็เหมือนกับว่าเวลาเราไปเล่นที่สนามใหม่ที่เราไม่เคยเล่นเราก็ต้องสามารถอ่านกรีนเองได้นะคะเพราะไม่งั้นเราจะไปเล่นที่อื่นได้ยังไงใช่ไหมคะถ้าเราเบสว่าเฮ้ยมันใหม่อะไรแบบนี้มันใหม่ก็คือเหมือนให้คิดซะว่าเหมือนเราไปเล่นสนามใหม่ที่เราไม่เคยเล่นนะคะก็ไม่ใช่ข้ออ้างแสดงว่าพัดไม่ดีหรือว่าอ่านกรีนไม่เป็นนะเดี๋ยวมารอดูหลุมนี้ต่อค่ะหลุมนี้เราก็จะตีไดรเวอร์ไปเหมือนเดิมนะคะทาร์เก็ตก็คือตรงต้นปาล์มสีขาวหลายๆต้นที่เห็นนะคะแล้วสโลปจะไปด้านขวาเราเอ็มไปซ้ายนิดหน่อยเป๊ะเอาเลี้ยวไปซ้ายแล้วเอ้ยเลี้ยวไปขวาแล้วคลิกไปขวาหลุมนี้ก็ยังขุดเจาะฝังท่ออยู่นะคะคือถ้ามาฝั่งนี้ก็จะอันนี้หน่อยเดี๋ยวเราตีเมื่อกี้มันเขาเรียกอะไรมันเฟดดิ้งเหรอมันเฟดดิ้งนะคะแล้วมันก็เลยยิ่งลงไปอีกระยะถึงธงอยู่ที่153หลาแต่ว่าเราจะตีเรสคิวไปนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับลมขวางๆหน่อยๆแล้วก็ธงอยู่ด้านหลังสโลปค่อนข้างเยอะมากค่ะหลุมนี้บอลต่ำกว่าเท้านะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอ็มซ้ายนิดหน่อยนะคะโอ้โหมันหญ้าสูงกว่าบอลนะคอมมิตถึงไหมออนแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวจะให้ดูความพิเศษของกรีนหลุมนี้นะคะความปรับเปลี่ยนคือเยอะมากดูสโลปแบบว่าเยอะมากนะคะอันนี้เหมือนจะขึ้นซ้ายแล้วก็ขวาแต่ว่าเราจะเอ็มขวาไปที่เงาธงนั้นเลยค่ะไปขวาเลยเพราะว่ามันสโลป2คือพอมันขึ้นซ้ายเสร็จแล้วมันก็จะเลี้ยวไปด้านขวาค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราจะเอ็มไปที่เงาธงเลยท้าทายเวอร์เงาธงเลยฉันขึ้นน้ำหนักให้ได้นะสวยเลี้ยวไปแล้วเลี้ยวไปแล้วโอ้ยน่าจะกิฟหรือยังเหรอโนยังไม่กิฟฉันก็กลัวมากเลยยังต้องไกลโอ้โหฉันว่าฉันพัดแรงแล้วนะเห็นไหมคือหญ้ามันยังเหนียวนะคะแล้วพอขึ้นก็คือขึ้นเยอะแล้วหญ้ามันเหนียวมันก็เลยพัดก็ตกใจเองเนาะเหมือนกับพัดหนักแล้วแต่ว่ามันไปไม่ถึงหลุมรอดูคุณชายพัดค่ะเราจะได้ดูลายเขาทูมัตโอ้โหโอ้ซ้ายไปขวาเหรอซ
ซ้ายไปขวาเหรอทีนี้โอ้ซ้ายให้ลงหลุมทีเถอะรอบนี้เนาะฉันให้ซ้ายในฉันให้ซ้ายในนะคะสับสนมากเย้พาแล้วพาแล้วค่ะล้ม13เราจะไปซ้ายของต้นไม้นะคะโอ้ซ้ายเยอะไปแล้วค่ะซ้ายเยอะตอนยกแขนขึ้นโคศอกนังป๊อกไปค่ะปลอดภัยไหมโอเคเมื่อกี้ตีมาออกซ้ายไปเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าด้านซ้ายมันจะปลอดภัยกว่านะคะแล้วเดี๋ยวช็อต3ระยะอยู่ที่170ขึ้นนะคะแต่ว่าเราจะตีกับไม้5ไปเอ็มไปที่มาร์คที่เป็นรถคาร์ดอะค่ะมาร์ครถคาร์ดเนาะอาจจะไม่ถึงเพราะว่าขึ้นนะคะที่จริงแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปกับไม้3อะก็อาจจะลงบังเกอร์เพราะฉะนั้นเราก็ไปกับไม้5ดีกว่านะคะเอาตีพร้อมกันเลยลืมฉันเลยตกบังเกอร์นี่บังเกอร์คือแบบต้องแครี่2บังเกอร์แล้วเมื่อกี้เดินมาฝั่งต้นไม้ข้างนี้นะคะเจอรังมดแดงกัดเจ็บมากเดี๋ยวเราจะชิปไปกับ52นะคะสาเหตุที่ชิป52เพราะว่าเราต้องแครี่อีกหลายนะคะบอลเหนือเท้าด้วยโอ้โหฉันต้องเอ็มไปหาตากล้องแล้วเนี่ยตีอย่างแบดขึ้นไปแล้วตอนนี้ชิปมาจากบังเกอร์อย่างแบดนะคะตียากเมื่อกี้นะคะมันปลั๊กด้วยแล้วก็บอล above the feet ด้วยแล้วก็ต้องแครี่2บังเกอร์นะคะแค่ออกมาตรงนี้ก็ถือว่าโชคดีแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะชิปไปกับ56ตรงทงไปเลยคิดว่ามันอยู่ร่องไม่ค่อยสวยนะคะตรงนี้ยังเป็นหญ้าที่ยังไม่เฟิร์มหญ้าใหม่ที่เขามาแปะนะคะยังไม่เฟิร์มก็จะยากนิดนึงเราจะชิปสูงเพราะฉะนั้นบอลจะอยู่ด้านหน้านะคะหยุดเยอะไปนิดตอนนี้ก็จะเป็นโบกี้พัดนะคะก็จะให้ลายขวาไปซ้ายหน้ามืดนิดนึงเดี๋ยวนะคะขวาไปซ้ายนิดนึงนะคะขวานอกโบกี้พัดตรงเลยโบกี้เอ้ยโบกี้หรือว่าดับเบิ้ลอะโบกี้ไหมโบกี้แล้วค่ะดับเบิ้ลโบกี้ค่ะมาวันนี้เล่นแย่จนจำผิดจำถูกคำนวณไม่ถูกแล้วค่ะวันนี้เอ้ยแต่ว่าอย่าดูเพลินนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ด้วยค่ะไปต่อหลุม14เผื่อได้ Hole in Oneระยะอยู่ที่111ลานะคะเราจะตีกับเหล็ก9ไปเหล็ก9นะคะโอ้ไม่ค่อยสวยตกน้ำหรือเปล่า
หน่อยไม่รู้จะรีบไปไหนเหมือนกันงงตัวเองค่ะเราจะพาไปชมบรรยากาศที่ Green หลุม14นะคะนี่ Black Tea ของหลุม15แล้วก็เดินลงมาก็จะเห็นอย่างเงี้ยแล้วค่ะเป็น Island Hole เนาะหลุม14บรรยากาศคือเราตีมาจากฝั่งนู้นนะคะนู่นทีบ็อกอยู่บนนู้นนะคะแล้วก็ตีลงมาก็จะเดินลงมาเรื่อยๆเมื่อกี้ตีเหล็กก้าวมาแต่ว่าเขาเรียกอะไรตีแบบไม่มีจังหวะจากโคนมันก็เลยมาแบบว่าไม่เต็มแรงนะคะมันก็เลยออกขวาออกซ้ายไปนิดนึงคือระยะของเหล็กก้าวเนี่ยจะพอดีแต่ว่าอย่างที่บอกว่าลงด้านซ้ายของกรีนนะคะก็จะอยู่นู่นเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะพัดไปนะคะเพราะว่าระยะคือพัดได้นี่อยู่ตรงนี้ถ้าเป็นภาษาใต้หัวแหลมอยู่ตรงหัวแหลมอยู่ตรงหัวแหลมพอดีนะคะดีนะไม่ลงตรงแหลมตรงนั้นนี่บางคนก็อาจจะชิปไปนะคะแต่ปกติก็จะถนัดชิปแต่วันนี้เราจะพัดไปคิดว่าขวาไปซ้ายคิดว่านะคะขวาไปซ้ายเดี๋ยวจะพัดไปเลยใช่ไหมสาถือว่าซ้ายไปขวาเหรอเอาแล้วฉันว่าขวาไปซ้ายเอาตรงนี้แหละเอาเนี่ยฉันจะเอมจากจุดตรงนี้ขวาไปซ้ายตอนนี้เราก็จะพัดขึ้นนะคะเก็ตโอ้ยเลี้ยวแล้วเลี้ยวแล้วเลี้ยวแล้วโอ้โหสวยงามค่ะมันมีไปขวาจริงๆนะขวาเสร็จแล้วตรงใกล้หน้าธงอะค่ะใกล้หน้าหลุมอะก็เลี้ยวซ้ายแต่ก็ระยะก็คือกิฟต์แล้วค่ะพาเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่น่าอายจังเลยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างที่บอกวันนี้เราแค่มาอัปเดตสนามให้ดูว่าหลังจากเปิดไปแล้ว6สัปดาห์นะคะสนามเป็นยังไงก็กรีนก็แฟร์เวย์เฟิร์มมากขึ้นกรีนก็เฟิร์มมากขึ้นแต่กรีนคือเหนียวแล้วก็ช้ามากนะคะถ้าคอมเพร์กับเลคคอร์สนะคะซึ่งเขาก็ยังไม่ค่อยตัดเท่าไหร่เพราะมันเป็นหญ้าใหม่แต่เดี๋ยวหลังจากนี้คงจะแบบว่าท้าทายน่าดูนะคะเพราะว่ามันเฟิร์มแล้วก็เขาตัดมากขึ้นหลุมนี้เดี๋ยวเราจะเอ็มไปที่ต้นดอกไม้สีส้มเลยนะคะเรียกต้นหางนกยูงหรือเปล่าไม่รู้โอ้ไปตามสั่งเลยค่ะไปตามสั่งเลยค่ะตั้งเมื่อกี้คือเราตีมาได้ตามสั่งจริงๆนะคะไปที่ดอกไม้สีส้มแต่ว่ามันเลี้ยวโค้งเลี้ยวโค้งอันนี้ไม่รู้โค้งอะไรนะคะก็ออกมาด้านขวานิดนึงก็เลยอยู่บนเนินเลยก็จะตีไม้3ไปแต่ว่าเราต้องตีไม้3เราต้องกริปดาวนะคะเพราะว่าบอลเหนือเท้าก็กริปดาวลงมาหน่อยนึงก็ไม่หน่อยแหละ2อินได้นะคะแล้วก็เอมตรงพุ่มไม้นั้นไปเลยเพราะเดี๋ยวบอลมันก็ต้องเลี้ยวไปด้านซ้ายนะคะโอ้โหสวยงามมากค่ะสวยมากอันนี้บอกเลยว่าสวยกว่าคนตีไปค่ะหลุม15พา5นะคะดอกเล็กเล็บแล้วก็ไรเอ้ยดอกเล็กไรแล้วก็เล็บนะคะจะไปด้านขวาก่อนแล้วก็มาด้านซ้ายประมาณนั้นแล้วตอนนี้เมื่อกี้ช็อต2ตีมาอย่างสวยงามเวอร์นะคะอย่างไม่น่าเชื่อช็อตที่3ก็หวังว่าจะดีเหมือนเดิมนะคะระยะอยู่ที่140แต่ว่าหลุมเนี้ยค่ะมันจะขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะตีเหล็ก5ไปเป็น150นะคะก็หวังว่า
จะสวยเหมือนเมื่อกี้ช่วงนี้รู้สึกว่าขึ้นเร็ว slow down ท็อปแต่ว่าไม่ถึงค่ะเพราะว่าขึ้นเร็วอีกแล้วอ่ะฉันมีปัญหากับเหล็กตอนไปซ้อมนะทุกคนจะบอกเลยว่าซ้อมดีมากแต่พอมาในสนามฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรเดี๋ยวเอาเป็นว่าอีก2วันจะพาไปดูว่าฉันซ้อมดีขนาดไหนแต่วันนี้เดี๋ยวไปพัดก่อน นี่นะคะคุณชายกำลังจะชิป Nice very good oh yes oh very good เราจะเอ็มไปซ้ายนิดหน่อยเลยนิดหน่อยมากนะคะเพราะว่าดูเหมือนของนางไม่เทินเยอะตรงที่เงาธงแล้วกันนะคะตรงที่เงาธงนะคะชิปไปกับ56นะคะget in หยุด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 โอ้ยสวยค่ะไปบรรพัดดีกว่านะเกตอิน yes well done good par par ไหมขวาในYes ขวาในจริงๆค่ะพาแล้วเหมือนกันค่ะไปแป๋วเอาวันนี้ถือให้หน่อยเครื่องบินขึ้นตลอด24ชั่วโมงมั้งที่นี่โอเคฉันมีทั้งแคดดี้แล้วก็คนกลางร่มนะคะอันนี้ตากล้องคนกลางร่มนะคะโอเคค่ะกับบุ้มเบบี้มาถึงที่หลุม16หลุม16ตรงไปขวาของบังเกอร์ซ้ายโล but it's work โล but work ค่ะ110 820นะคะขึ้นแล้วก็แต่เราจะตีระยะ120ไปเลยเพราะว่าใช้เหล็ก8นะคะเพราะว่าด้านหลังก็บังเกอร์ด้านหน้าก็บังเกอร์คือมันก็เสี่ยงหมดเลยนะคะก็เหล็ก8ขึ้นสูงแล้วก็หวังว่าจะแลนบนกรีนแล้วก็ไม่วิ่งแต่ถ้าวิ่งก็บังเกอร์อีกนะคะอ่อนแล้วอ่อนแล้วค่ะยังสวยเลยรอบนี้ว่าซ้ายไปขวาพัดขึ้นเกียร์ดินว้าเกือบยังจะมีชนนั่นนี่ไงชนนั่นนี่แล้วลายเปลี่ยนเลยกึดพาค่ะตอนนี้เรากระบวนการส่งแคดดี้ไปปกป้องลูกนะคะเพราะว่ากลัวนกมาเอาหลังจากที่นี่นางตีไปอย่างสวยแคดดี้วิ่งอย่างเร็วโอเคลุ้ม17พา3ระยะอยู่ที่เท่าไหร่จำไม่ได้เราจะตีเหล็ก5ไปนะคะซ้ายของธงนิดหน่อยอ
อ้อย่างสวยโฮเอ็นวันไหมล่ะไม่แล้วออกขวาหยุดหยุดเวรี่กู๊ดค่ะคิดว่าจะไปคิดว่าจะไปขวาลงบังเกอร์แล้วget in a little bit more พัดแล้วก็พัดขึ้นนะคะคิดว่าขวาไปซ้ายแต่ว่าไม่เยอะตาฉันรวนอีกตาฉันรวนอีกแล้วนะคะขวา1หลุมนะคะขวา1หลุมพัดขึ้นไม่เทินเลยพาก็เอาค่ะพาก็ไม่เป็นไรถือว่าตีไอรอนได้แล้วก็พัดถือว่าโอเคพาค่ะมาถึงที่หลุม18เนาะหลุมสุดท้ายค่ะก็โดยรวมก็อย่างที่บอกว่าทุกอย่างก็ดีขึ้นเนาะแล้วนี่ค่ะหลุม18เขาทำบันไดขึ้นตรงนี้เนาะแต่ว่าก็ยังไม่เสร็จยังฝังท่ออยู่อีกนะคะทำบันไดขึ้นตรงนี้ให้ง่ายขึ้นหรือว่าถ้าคนเดินก็เดินจากสะพานนู้นได้เลยนะคะก็ได้เหมือนกันไปค่ะเดี๋ยวเราไปตีหลุมสุดท้ายดูว่าเราจะได้พาหรือเบอร์ดี้ถ้าได้เบอร์ดี้ก็จะดีนะคะเพราะว่าตอนนี้สกอร์ของเราอยู่ที่4โอเวอร์พาค่ะเพราะเราได้หลุม10เนาะเริ่มต้นด้วยโบกี้หลุม11ก็โบกี้หลุม12พาหลุม13ดับเบิลโบกี้ที่เหลือพาค่ะก็4โอเวอร์พาแล้วตอนนี้นี่ค่ะหลุมสุดท้ายตรงนู้นที่กลมๆป้ายบูแคนยอนเนาะเขาก็ทำใหม่กำลังทำอยู่เขารื้อถอนออกแล้วก็ทำใหม่ไปค่ะเดี๋ยวเราไปทีช็อต Very good you reach them แล้วไหมล่ะเดน you reach them or not เดนค่ะหลุม18ตีตรงไปเลยนะคะอย่างที่เห็นนั่นแหละขวาเป็นน้ำซ้ายก็เป็นทีออฟของหลุม15เพราะฉะนั้นเราก็ตรงไปเลยค่ะหวังว่า commit and hit it ยืนให้มั่นจับให้มั่นยืนให้แม่นสวยงามตรงไปเราก็มาถึงหลุมสุดท้ายของการรีวิวสนามของวันนี้นะคะเพราะว่าเขามีแค่9หลุมเปิดแค่9หลุมแล้วก็เดี๋ยวพอว่าเขาเปิด18หลุมเมื่อไหร่ก็จะทำให้ดูอีกทีนึงแต่เห็นบอกว่าจะเปิดประมาณเดือนกุมภานะคะช็อตที่2ค่ะขึ้นเนินระยะอยู่ที่122แต่ว่ามันขึ้นนะคะแล้วก็ into the wind เราจะตีเหล็ก7ไปค่ะหวังว่าจะพอเนาะโอ้ยสกุณาอีกแล้วระยะได้แต่ออกซ้ายไม่มีกรีนค่ะซ้ายเป็นต้องชิปออนอีกแล้วเดี๋ยวเหนื่อยใจนะคะเราจะชิปขึ้นด้านซ้ายนะคะก็จะชิปกับ56ไปค่ะเพราะว่าเดินขึ้นไปดูแล้วเมื่อกี้พื้นที่กรีนยังเหลืออีกเยอะนะคะนี่สไตล์หญ้านุ่มมากนะคะเพราะว่ามันเป็นหญ้าใหม่ยังไม่ตัด get in โอ้
ไม่ต้องพัดแล้วค่ะพาแบบสวยๆอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะสนุกกับการดูวิดีโอของมาดามมืดหรือเปล่าหมุนนิดนึงเดี๋ยวจะไม่สวย สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย